ครับเรียกผมว่ามดก็ได้นะครับผมคงไม่ขอลงดีเทลนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าส่วนใหญ่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณยอดน่าจะมีประสบการณ์มากกว่าผมอยู่แล้วนะครับเราเสียงขอบคุณครับแวร์ทูนะครับก็ขอ verify ขอแจ้งให้กับทุกคนทราบเลยว่าแวร์ทูกับวงในต่างกันยังไงซึ่งเราเป็นปัญหาที่ทีมเซลล์ทีมมาร์เก็ตติ้งของเราเจอกันมาตลอดนะครับแล้วก็ผมได้คุยคุณกอล์ฟที่เป็นทีมมาร์เก็ตติ้งของทางวงในก็จะประสบปัญหาที่คล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันซึ่งตอนนี้เนี่ยแวร์ทูกำลังจะพยายาม differentiate ตัวเองออกมาอยู่ว่าเราไม่เหมือนกับแอปรุ่นพี่ของเรายังไงนะครับ Where to คือ application จริงๆแล้ว Where to คือ location based directory นะครับเราบอกได้ว่า location ต่างๆเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วถ้าคุณต้องการอะไรเราสามารถบอกได้ว่าคุณสามารถหา product สิ่งนั้นได้ที่ไหนบ้างนะครับอย่างเช่นตอนนี้พูดยกตัวอย่างง่ายๆเลยสาวๆอาจจะชอบถ้ามาเชียงใหม่หรือว่าเราอยู่ในเชียงใหม่เองก็แล้วแต่ที่อยู่ในแอเรียที่ไม่ใช่บ้านของเราเนี่ยเรานึกอยากทานส้มตำขึ้นมาเราสามารถพิมพ์คำว่าส้มตำเข้าไปในคีย์เวิร์ดเซิร์ชได้เลยนะครับแล้วเราแวร์ทูสามารถบอกทุกคนได้ว่าตรงไหนขายส้มตำบ้างในระยะ20กิโลเมตรใกล้ตัวคุณนะครับบางร้านอาจจะเป็นร้านอาหารไทยนะครับอาจจะเป็นร้านข้าวแกงอาจจะเป็นร้านอย่างอื่นแต่เขามีสิ่งนี้ขายในร้านซึ่งบางทีเราก็ไม่ทราบนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากทานมากกว่าส้มตำล่ะนะฮะถ้าเกิดเราอยากทานมากกว่าส้มตำอย่างเช่นอยากจะทานเนื้อย่างด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะใส่คำว่าส้มตำเข้าไปในคีย์เวิร์ดเซิร์ชด้วยนะครับส้มตำและอีกคำหนึ่งคือเนื้อย่างผล result ออกมาก็จะลดลงมาลงเหลือที่ร้านที่ขายเฉพาะส้มตำกับเนื้อย่างเท่านั้นร้านที่ขายส้มตำเฉยๆไม่มีเนื้อย่างก็จะไม่โชว์ขึ้นมาบนแอปของเรานะครับนะครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆซึ่งคอนเซ็ปต์ตัวนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากการที่ผมเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วทั่วประเทศแล้วมันเกิดปัญหาเนี่ยเกิดปัญหากับเราเองคือว่าเวลาเราทีมของเราไปที่เหมือนว่าไปที่อุบลเราอยากทานแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนพนักงานโรงแรมก็ช่วยเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาเราถึงค่อยๆสะสมดาต้าเบสจากการที่เราเดินทางเองนะครับจากการที่เรามีทีมเซอร์เวย์ของเราไปที่ต่างๆแล้วก็คัดกรองมาจาก Google นะครับเราก็เลยมีดาต้าเบสขึ้นมาซึ่งตอนนี้เนี่ยดาต้าเบสของเราจะอยู่ที่ประมาณ200,000กว่านะครับทั่วประเทศเราจะมีเยอะเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้มุ่งเน้นไปเฉพาะร้านอาหารเราไม่ได้มุ่งเน้นไปเฉพาะในส่วนของโรงแรมเราไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะท่องเที่ยวนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆก็อยู่ในดาต้าเบสของเรานะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยในเวอร์ชันถัดไปเนี่ยเราได้ติดต่อกับบริษัทหลายๆที่อย่างเช่น McDonald's เป็นต้นนะครับเราไปที่ไหนเราสามารถบอกได้เลยว่าแมคโดนัลด์ใกล้ตัวคุณอยู่แค่ไหนบ้างสามารถบอกได้เลยว่าเราจะไปเติมลมยางเปลี่ยนน้ำมันรถยนต์ตรงไหนได้บ้างถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วสิ่งต่อมาที่เรากำลังทำตอนนี้คือเราได้โคกับบางจากนะครับใครเติมน้ำมัน E85 บ้างครับ E85 E20นะครับเร็วๆนี้นะครับคีย์เวิร์ดเซิร์ชของเราจะสามารถบอกได้ว่าถ้าคุณเดินทางหรือว่าแม้ว่าคุณอยู่ในเชียงใหม่เองก็ตามปั๊มน้ำมันปั๊มไหนที่มี E85 ให้คุณได้บ้างไม่ทุกร้านไม่ทุกปั๊มนะครับที่จะมีส่วนมากแล้วเนี่ยโดยประสบการณ์ของผมนะครับเท่าที่ทำแอปมาเนี่ยก็คงคล้ายๆกับที่คุณยอดได้เคยพูดไปแล้วนะครับเรามีไอเดียมาจากประสบการณ์ของเราแล้วเราจะทำยังไงให้มันเวิร์กขึ้นมาแค่โลเคชันเบสเฉยๆอย่างเดียวมันทำไม่ได้นะครับตอนนี้
เรากำลังมุ่งหน้าไปสิ่งที่แม้แต่ยักษ์ใหญ่อย่าง Google เองก็ทำไม่ได้เช่น Keyword Search หรือ Product Search ขึ้นมานะครับพาร์ทเนอร์ของเราอีกท่านนึงคือมะเขือเทศ Take Me Home นะครับเป็นมะเขือเทศออร์แกนิกเราสามารถไม่ว่าคุณจะอยู่เชียงใหม่เองหรืออยู่กรุงเทพเนี่ยถ้าคุณอยากได้มะเขือเทศออร์แกนิกคุณแค่พิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่า Take Me Home เนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าขายที่ไหนบ้างบางท่านอาจจะคิดว่าแค่ริมปิงแต่จริงๆแล้วท็อปก็มีนะครับจริงๆถ้าคุณอยู่กรุงเทพMax Value หรือว่าFamily Mart บางที่ก็มีซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดไม่ถึงเราอาจจะเข้าแต่โหจะไปซื้อทีเราต้องไปเซ็นทรัลพระราม3หรือเซ็นทรัลเฟสติวัลหรือที่อื่นไหนๆก็ตามแต่จริงๆแล้วเนี่ย product บาง product ที่อยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดนะครับมันทำให้เราช่วยที่คนสามารถจะ distribute product ที่สามารถที่จะเจอ product ตัวนั้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นสิ่งนี้ผมรับรองได้ว่า Google ทำไม่ได้เขาแต่ทำได้ในอนาคตแต่เราทำก่อนนะครับมีหลายๆอย่างมีอยู่ 2-3 เรื่องนะครับที่ผมอยากจะขออนุญาตเสริมจากที่คุณยอดได้แจ้งมาเมื่อกี้ให้กับคนที่อยากจะเริ่มสตาร์ทอัพของตัวเองนะครับอยากจะ เริ่มมีบริษัทของตัวเองจากประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าในการใช้เงินในการมาร์เก็ตติ้งนะครับอย่างที่คุณยอดแจ้งว่าเราต้องกล้าที่จะใช้เงินเป็นหลายล้านใช่ถูกครับแต่ผมขอเสริมเข้าไปอีกนิดนึงคือในการใช้เงินของเราเนี่ยต้องสามารถที่จะวัดผลได้แล้วต้องสามารถที่จะออกมาเป็นชิ้นเป็นอันได้นะครับผมเคยมีพนักงานของผมเนี่ยสามารถอยากจะทำนู่นมีโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้ขึ้นมาซึ่งในขณะที่เราเป็นสตาร์ทอัพเพิ่งใหม่นะครับเราเพิ่งเปิดตัวทำมาร์เก็ตติ้งได้ประมาณไม่ถึง5เดือนนะครับเราไม่สามารถที่จะ afford ที่จะเอาเงินไปหวานอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องโฟกัสไปในมาร์เก็ตติ้งที่ได้ผลขึ้นมาจริงๆนะครับโอเคจะก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอเรียนอีกครั้งนะครับ Where to เป็น location based directory นะครับวงในอาจจะว่าวันนี้กินอะไรดีแต่ Where to ก็จะบอกว่าวันนี้เราจะไปไหนกันดีเราอยากจะทำอะไรเราบางทีอาจจะนึกไม่ออกนะครับบางทีเราสามารถแพลนในล่วงหน้าได้นะฮะอีกอย่างนึงอย่างที่ประสบการณ์โดยตรงของผมก็คือบางทีเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับข้ามเขาข้ามจังหวัดไปเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเช่นรถล้มนะครับยางแตกหรือว่าน้ำมันหมดซึ่งน้ำมันหมดเนี่ยเป็นไปได้น้อยแต่มีความเป็นไปได้คือถังน้ำมันรั่วนะครับเราแวร์ทูเราสามารถบอกโลเคชันได้ล่วงหน้า50กิโลนะฮะเราสามารถตัดสินใจได้ว่าปั๊มน้ำมันในอนาคตปั๊มน้ำมันข้างหน้าเราเนี่ยอีกไกลแค่ไหนแล้วเราเสี่ยงที่จะเดินทางไปข้างหน้าต่อไหมหรือเราจะย้อนกลับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสำคัญต่อคนที่ขับรถทางไกลนะครับแล้วก็เดินทางได้ด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอสรุป Where to แค่นี้ไม่ทราบว่ามีคำถามอะไรไหมครับยังไม่ครับผมตอนแรกเราเลือกเราโดดไปไกลนะครับเราเลือกสเกลทั้งประเทศไทยเลยครับเราไม่ได้เริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนเพราะว่าก็อย่างที่แจ้งนะครับเราดาต้าเบสเราค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับใช่ครับครับใช่ครับเราทำเองหมดครับคือบางทีเนี่ยเราเลือกเราดึง API มาจาก Google บ้างแต่โดยประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับอันนี้เราไม่ได้ discredit นะครับแต่ประสบการณ์จากที่ผ่านมาทำ location based ตรงเนี้ย Google เขาจะพลาดค่อนข้างเยอะนะครับ อย่างเช่นยกตัวอย่างที่ผมนึกได้ตอนนี้คือสนามบินของนก Aviation ที่อยู่ตรงลำพูนนะฮะถ้าดูใน Google แล้วเนี่ยจะไปอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้อยู่ประมาณ10กิโลแต่ว่าใน Where to เราก็เอาไปปักหมุดให้ถูกได้นะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้ต้องใช้ทีมรีเสิร์ชที่มีสกิลนิดนึงนะครับเราสอนทีมรีเสิร์ชของเราว่าตั้งคำถามทุกอย่างนะครับเราต้องตั้งคำถามว่าอันนี้จริงเหรอใช่ไหมซึ่งอย่างที่เราทราบดีกันนะครับว่า Google Map เนี่ยเขาจะอัปเดตทุกๆ5ปีปั๊มน้ำมันบางปั๊มปิดไปแล้วปั๊มน้ำมันบางปั๊มเปิดใหม่ซึ่งใน Google Map ยังไม่มี
เราต้องใช้ที่คนที่มีสกิลที่สามารถที่จะมอง bird eye view ลงไปแล้วสามารถที่ประมาณได้ว่าตรงเนี้ยมันควรจะเป็นหรือเปล่าแต่โดยประสบการณ์ที่ผ่านมาของเรานี้จะมีพินที่เราปักไปจะอยู่ห่างจากจุดจริงไม่เกิน200เมตรครับแสดงว่ามีทีมงานที่คนมีคนจะใช้ดึงจะใช้คอมดึงเข้ามาก่อนแล้วจากนั้นจะใช้คนสกรีนครับวันก่อนนะเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างหนึ่งวันก่อนผมไปชิชางนะครับไปร้านพี่แอร์ผมเพิ่งทราบว่าร้านพี่แอร์ขาย UPS ของยี่ห้อ APC ด้วยซึ่งเราไม่ทราบมาก่อนนะครับถ้าพี่แอร์สนใจ เราสามารถเอาคีย์เวิร์ดพวกนี้ไปแจ้งได้ว่าถ้าคนต้องการ UPS เนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าที่นี่ก็มีขายเหมือนกันนะครับส่วนมากเนี่ยของที่ซื้อในบริษัทเราเนี่ยเราไม่อยากที่จะไปซื้อของที่ผลิตในประเทศจีนขึ้นมาเยอะเท่าไหร่นะครับเราต้องการของที่ค่อนข้างที่จะเชื่อใจได้ว่าจะซื้อมาทีนึงแล้วจะอยู่นานๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อนข้างเลือกยี่ห้อผมหา UPS มาประมาณเกือบเดือนนะครับแล้วก็ไปเจอที่ร้านพี่แอร์วันนั้นขอบคุณมากครับ